สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชื่อคลิปนั้น,ค,นค่อนข้างมีความท้าทายและน่าสนใจมากๆเลยนะครับคลิปนี้มาจากช่องที่ชื่อว่า Andrea Salman สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How I Manifest Money Without Working for It หรือชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีที่ฉันใช้จิตบันดาลเงิน โดยไม่ต้องทำงานหลังจากฟังจบคุณจะได้รับ3มกระบวนการที่น่าสนใจเพื่อนำมาใช้เล่นสนุกสนุกและเปลี่ยนการสันสะเทือนที่เกี่ยวกับการเงินของคุณกันนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าคุณจะใช้จิตตลบันดาลเงินได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องทำงานเพื่อเงินในคลิปวิดีโอวันนี้ฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับ3วิธีที่ฉันสามารถใช้จิตดลบันดาลเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานเพื่อมัน ซึ่งสิ่งนี้ฉันเองก็ใช้เป็นการส่วนตัวด้วยแต่มีเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก่อนจะเข้าสู่เทคนิคดังต่อไปนี้นั่นก็คือหนึ่งในความเชื่อที่จำกัดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งผู้คนมีเกี่ยวกับการดึงดูดเงินนั่นก็คือเงินจะเข้ามาได้ผ่านทางการทำงานเท่านั้นหรือส่วนใหญ่มันจะต้องผ่านทางการทำงานประจำดังนั้นสิ่งแรกที่ฉันต้องการให้คุณจดจ่อก่อนที่เราจะเข้าสู่เทคนิค นั่นก็คือเงินนั้นไม่ได้เข้ามาผ่านทางการทำงานด้วยวิธีเดียวเท่านั้นโอเคไหมงานเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เงินสามารถเข้ามาได้แต่เงินยังสามารถมาในรูปแบบอื่นๆได้อีกมากมายดังนั้นคุณจึงอาจใช้จิตดลนดาลเช็คเงินสดจากที่ไหนก็ไม่รู้ผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันบ่อยมากๆนั่นคือตัวฉันได้รับเช็คสำหรับการจ่ายเงินที่มากเกินไป เป็นเงินที่จ่ายก่อนเข้ารับบริการหรือคุณจ่ายค่าบริการนี้มากเกินไปแล้วพวกเขาก็ส่งเช็คเงินสดกลับคืนมาให้ฉันโดยที่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจ่ายเงินมากเกินไปแล้วคุณก็อาจพบว่าตัวเองสามารถดึงดูดเงินผ่านสิ่งต่างๆได้เช่นมาจากมรดกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจหากมีใครเสียชีวิตไปแต่บางครั้งนั่นก็หมายถึงการมีเงินเข้ามาหาคุณคุณอาจพบว่า ตัวเองโดนบัรดาลเงินเข้ามาผ่านทางการได้รับทุนหรืออาจจะเป็นทุนการศึกษาก็ได้หรือคุณอาจพบกระทางเงินที่ตกอยู่บนพื้นคุณอาจเคยลงทุนอะไรเอาไว้แล้วจูจ่ๆสิ่งที่คุณลงทุนก็พุ่งขึ้นแรงจนคุณได้รับเงินปันผลมากมายคุณอาจถูกลอตเตอรี่หรืออะไรอีกหลายอย่างที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเงินสามารถตกลงมาจากท้องฟ้าได้อย่างแท้จริงและไม่ใช่ทุกคนสามารถมีไรายได้ผ่านทางการทำงานประจำเท่านั้น มีคนจำนวนมากมายข้างนอกนั้นที่ได้รับเงินด้วยวิธีการอื่นๆบางทีพวกเขาอาจได้รับมรดกที่มาจากครอบครัวอีกครั้งบางทีพวกเขาอาจแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยหรือบางทีพวกเขาก็อาจบังเอิญไปเจอเข้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆและตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องทํางานอีกต่อไปมีผู้คนมากมายที่กำลังดึงดูดเงินเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทำงานเลยดังนั้น สิ่งแรกที่ฉันต้องการใส่ไว้ที่นี่มันไม่เป็นความจริงเลยที่คุณจะต้องดนบันดาลเงินผ่านทางการทำงานเท่านั้นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะเข้ามาได้อย่างไรแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่องเงินมากกว่าและเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคุณเชื่อหรือไม่ว่ามีเงินที่อยู่ใกล้ๆคุณเงินต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเงินของคุณและตัวคุณนั้น เป็นคนที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ทั้ง3กลยุทธ์ที่จะพูดถึงต่อๆไปจะเป็นการเข้าถึงการสั่นสะเทือนในแบบนั้นโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเพิ่มชั่วโมงการทํางานทํางานให้หนักขึ้นขายของต่างๆมากขึ้นไม่มีอะไรแบบนั้นและเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถทําได้เพื่อที่จะดึงดูดเงินโดยที่ไม่ต้องทํางานเพื่อมันเอาละ่ะสําหรับกลยุทธ์แรกของเราที่ต้องทําก็คือ ระบุถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณรู้ไหมบ่อยครั้งที่ผู้คนเอาแต่จดจ่อไปยังจำนวนเงินในบัญชีของธนาคารดังนั้นเมื่อพวกเขาพยายามคิดว่าตัวฉันเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหนหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเรียกแบบนั้นได้ไหมมันก็เลยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เขามีอยู่ในบัญชีธนาคารตอนนี้ สำหรับบางคนที่มีเงินจำนวนมากในธนาคารนั่นก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้จริงๆหรือบางทีคุณอาจพบว่าในธนาคารไม่ได้มีเงินมากเท่าที่คุณต้องการคุณสามารถพบว่ากลยุทธ์นี้จะนำคุณเข้าสู่ความสอดคล้องของการเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่คุณสามารถทำได้นั่นก็คือเมื่อคุณอยู่ในบ้านของตัวเองบ้านคือสถานที่ที่ดีที่สุด เพราะมักจะมีอะไรให้ใช้งานได้มากมายหรือบางทีอาจจะเป็นในรถของคุณก็ได้หรือจะเป็นการสแกนผ่านร่างกายของคุณก็อย่างได้แต่สิ่งที่ฉันอยากให้คุณใช้ก็คือวิธีการระบุถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันกำลังเล่นเกมนี้ฉันจะนั่งอยู่ที่นี่และคิดถึงกล้องที่ฉันกำลังดูมันอยู่ในตอนนี้ซึ่งกล้องตัวนี้มีมูลค่าประมาณ5 0,000บาท นี่คือกล้องที่มีราคาห้าหมืนบาทที่ฉันเป็นเจ้าของที่วางอยู่ที่นี่และที่ตรงนั้นก็เป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่มีมูลค่าหลายหมื่นบาทที่วางอยู่ที่นั่นในความเป็นจริงก็คือฉันทำงานอยู่ในห้องทำงานกำลังถ่ายทำเรื่องนี้อยู่ดังนั้นฉันจะมีอุปกรณ์ทางเทคนิคมากมายที่วางอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทั่วไปหมดฉันมีไฟอยู่ตรงนั้นมูลค่าประมาณ1,800บาทมีอุปกรณ์ยึดผนังตรงนั้นราคาราวๆ7 0 0 0บาท เอาละ่ะจงเดินไปแต่ละห้องในบ้านของคุณแล้วดูสิ่งของทั้งหมดที่คุณมีและสังเกตถึงความอุดมสมบูรณ์มากมายที่มีอยู่ร,บรอบๆในบ้านของคุณคุณสามารถทำสิ่งที่ฉันบอกได้กับร่างกายของคุณด้วยโอเคไหมเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่มีราคาเท่าไหร่เครื่องประดับที่คุณใส่นาฬิกาที่คุณสวมหรือต่างหูที่คุณใส่อยู่แนวคิดของเรื่องนี้ก็คือการเข้าสู่ความสอดคล้อง ที่ว่าตัวของฉันนั้นแวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หลายตอนหลายครั้งเวลาที่ผู้คนซื้อของต่างๆพวกเขาก็มองเหมือนว่าเงินนั้นหมดไปแล้วฉันใช้มันไปแล้วและเงินก็หมดไปดังนั้นคุณจำต้องเรียกคืนเงินนั่นทั้งหมดและเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวคุณในตอนนี้กำลังแวดล้อมไปด้วยเงินมากมายความอุดมสมบูรณ์มากมายมูลค่าของสิ่งของต่างๆมากมาย ความมั่งคั่งมากมายนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่จะทำให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในการมีสิ่งของต่างๆเหล่านั้นสิ่งนี้จะพาคุณไปสู่ความรู้ที่อุดมสมบูรณ์ว่าตัวคุณได้รับการสนับสนุนและรู้ว่าคุณอุดมสมบูรณ์และนั่นคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะดึงดูดเงินให้เข้ามาหาคุณและมันไม่สำคัญว่าคุณจะมีงานทำหรือไม่ก็ตามหากคุณเล่นเกมนี้ มันจะพาคุณให้ไปอยู่ในความสอดคล้องของการเป็นคนที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณจดจอ่อกับการมีมากกว่าสิ่งที่คุณมีในตอนแรกปัญหาที่หลายๆคนมีก็คือพวกเขาล้วนจดจอ่อไปยังสิ่งที่ตัวเองไม่มีพวกเขาไม่มีเงินในธนาคารพวกเขาจึงรู้สึกไม่มั่นคงและเมื่อพวกเขามีความรู้สึกแบบนั้นมันก็ไปปิดกั้นไม่ให้เงินเข้ามา แต่หากคุณเพียงแค่สังเกตเห็นทุกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามากขึ้นและมันก็สามารถผ่านเข้ามาทางงานของคุณได้เช่นเดียวกันคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งแบบกระทันหันคุณอาจเห็นคู่สมรสของตัวเองได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วยหรืออาจเป็นการได้รับมรดกมีเช็คเงินสดส่งมาให้คุณทางไปรสนีนีแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือถ้าคุณเริ่มสังเกตเห็นว่า ตัวฉันคือความมุดมสมบูรณ์ที่นี่และเดี๋ยวนี้กฎแห่งแรงดึงดูดก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับคืนมาให้คุณเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มเล่นเกมได้เลยในตอนนี้ถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณจะพบว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสามารถเล่นได้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณแค่ทําการสแกนร่างกายของคุณใช้เวลาสักครู่แล้วคิดถึงมันเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่คุณเห็นอยู่รอบๆตัวคุณเอาล่ะ คุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ที่อยู่เบื้องหน้าคุณในตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านทั้งหลังก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นทุกๆอย่างที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แต่ที่นี่ตอนนี้คุณมองเห็นอะไรมันอาจเป็นแค่ตัวคุณและร่างกายของคุณเท่านั้นเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปและอ้างสิทธิ์ถึงมันและถ้าคุณได้ลองทําลองบอกไว้ในช่องคอมเมนต์บ้างก็ได้ว่าคุณหาความอุดมสมบูรณ์ได้มากแค่ไหนในตอนนี้ที่ทางเทคนิคแล้วมันเป็นของคุณ เอาล่ะต่อไปเรามาเข้าสู่เทคนิคที่สองเพื่อใช้จิตบดนมดาลเงินโดยไม่ต้องทำงานและนี่เป็นเทคนิคที่ฉันชอบทำฉันรู้ว่าตัวเองเคยพูดถึงสิ่งนี้มาก่อนในช่อง YouTube ของฉันแต่มันก็ผ่านมาสักพักแล้วฉันอยากจะให้แน่ใจว่าได้พูดถึงมันอีกครั้งเพราะมันมีความทรงพลังมากขนาดนั้นเป็นสิ่งที่ฉันทำอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือฝึกการใช้จ่ายออกไปสำหรับเทคนิคนี้ สิ่งที่ฉันแนะนําให้คุณทําคือฉันต้องการให้คุณพกเงินจํานวนหนึ่งไว้กับตัวเองยิ่งคุณสามารถพกได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่อย่างน้อยให้มีสักสามพันบาทแล้วเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าเงินของคุณและพกติดตัวไปกับคุณด้วยแต่คุณจะไม่ได้จ่ายมันออกไปจริงๆหรอกคุณแค่เพียงเก็บมันเอาไว้ฉันไม่ให้คุณจ่ายออกไปแต่คุณจะฝึกที่จะจ่ายมันและเป้าหมายของคุณ คือการจ่ายเงิน3,000บาทหลายๆครั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดทั้งวันนี้โอเคไหมถ้าคุณออกไปข้างนอกไปซูเปอร์มาร์เกต็ตและบางทีคุณอาจพบกับล l o เตอร์ที่ตามปกติแล้วคุณไม่ได้ซื้อล l o เตอร์แต่เฮ้คุณมีเงินอยู่3,000บาทนี่นาะฉันสามารถซื้อมันได้เลยในตอนนี้ด้วยเงิน3,000บาทหรือบางทีคุณอาจอยู่ในห้างสรรพสินค้าและคุณเห็นเสื้อเชิ้ตท,ที่มันราคาสูงกว่าที่คุณจ่ายตามปกติเล็กน้อย แต่เฮ้ตัวฉันในตอนนี้มีเงิน3,000บาทฉันสามารถซื้อเสื้อนั้นได้เลยในตอนนี้บางทีคุณอาจทำเล็บมือเสร็จแล้ววันนี้คุณจะไม่ทำเล็บเท้าเพราะมันเกินกว่าที่คุณต้องการใช้แต่ในใจของคุณบอกว่าโอ้รู้อะไรไหมฉันมีเงินอยู่3,000บาทในตอนนี้ฉันสามารถจะให้กับการทำเล็บเท้าได้เลยในตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจเพื่อฝึกการใช้เงิน3,000บาทออกไปให้บ่อยที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้ตลอดทั้งวันอีกครั้งที่คุณไม่จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินออกไปจริงๆนี่เป็นเกมในจินตนาการแต่มันคือเกมจินตนาการที่มีพลังมหาศาลและมันจะช่วยดึงดูดเงินให้เข้ามาหาคุณมากขึ้นในวิธีการที่แตกต่างหลากหลายด้วยเหตุผลสองข้อ 1. ตัวคุณกำลังฝึกฝนการสันสะเทือนของการใช้จ่ายเพื่อให้คุณได้รับความคุ้นชินกับความคิดที่จะปล่อยเงินออกไป และนี่คือสิ่งที่ฉันพูดไว้อย่างมากมายในวิดีโออื่นๆของฉันเพื่อที่คุณจะมีความรู้สึกอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายคุณต้องรู้สึกสบายใจกับการปล่อยมันออกไปและนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถฝึกฝนการสั่นสะเทือนได้ด้วยการปล่อยเงินออกไปง่ายๆโอเคไหมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการอนุญาตให้เงินกลับคืนมาอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทรงพลังมากๆคือมันช่วยพาคุณไปสู่การสั่นสะเทือนที่ว่า ฉันมีเงิน3,000บาทฉันมีเงิน3,000บาทฉันมีเงิน3,000ันบาทคุณพูดแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันและนี่เป็นสิ่งที่สวนทางกับที่หลายๆคนมักจะคิดเกี่ยวกับเงินเนื่องจากบ่อยครั้งผู้คนจะคิดว่าฉันมีเงินไม่พอฉันมีเงินไม่พอที่จะจ่ายบิลค่าใช้จ่ายฉันไม่มีเงินพอที่จะทำอะไรแบบนั้นคุณคิดว่าเงินงอกมาจากต้นไม้เหรอเราซื้ออันนั้นอันนี้ไม่ได้หรอกแล้วพวกเขา ก็จดจ่อไปยังทุกทกที่ที่บอกว่าพวกเขาไม่มีเงินและถ้าคุณมักจะจดจ่อไปที่การขาดแคลนเงินเงินก็จะขาดมือคุณอยู่เสมอในโลกความเป็นจริงดังนั้นเกมนี้คือการฝึกให้คุณพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าฉันมีเงิน3,000บาทฉันมีเงิน3,000บาทฉันมีเงิน3,000บาทแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กเพื่อดึงดูดเงินเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นเพื่อสะท้อนถึงสิ่งนั้น ฉันชอบเกมนี้มากๆเป็นการฝึกการใช้จ่ายอยู่เสมอเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าฉันมีเงินสามารถใช้จ่ายได้ฉันสามารถจ่ายได้สามารถซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เลยในตอนนี้หากฉันต้องการมันจริงๆเพียงแค่ทำสิ่งนั้นก็จะเป็นการอนุญาตให้คุณสามารถโดนบันดาลเงินเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องทำงานเพื่อมันเลยเอาล่ะต่อไปเป็นอีกเทคนิคที่เรียบง่ายมากใครๆก็สามารถทำได้ อาจทำได้เลยในตอนนี้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจำต้องมีบางสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณด้วยสำหรับเทคนิคนี้คุณจำต้องใช้เงินบ้างซึ่งไม่จำเป็นต้องมากมายฉันต้องการแค่เงินจำนวนหนึ่งและเทคนิคก็ง่ายนิดเดียวฉันต้องการให้คุณฝึกฝนการจับเงินของคุณรวมทั้งการนับเงินของคุณด้วยและทำมันทุกๆวันรวมทั้งฉันยังมีกลยุทธ์ข้างเคียงที่ได้พูดถึงบ่อยมากในช่องของฉัน สิ่งนั้นก็คือฉันขอแนะนําให้คุณพกเงินจํานวนมากไว้กับคุณเอาไว้ในกระเป๋าถือในกระเป๋าเงินของคุณเป็นจํานวนเงินให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้สําหรับบางคนอาจรู้สึกไม่สะดวกใจกับการพกเงินที่เยอะขนาดนี้แต่ตัวฉันเองชอบพกแบงก์ไปเยอะๆและนี่คือกลยุทธ์ข้างเคียงที่มีประโยชน์มากๆเพราะคุณอยู่ในการสันสเทือนของการมีเงินอยู่กับตัวเองเสมอคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินมากจนกระเป๋าตงุง แต่ให้ใส่เงินให้มากพอที่คุณรู้สึกสะดวกใจสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคุณสามารถฝึกใจออกไปด้วยจินตนาการกับเงินจํานวนนี้ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ฉันอยากให้คุณทําทุกๆวันนั่นก็คือฉันต้องการให้คุณหยิบกระเป๋าเงินออกมาจากนั้นก็หยิบเงินของคุณออกมาฉันต้องการให้คุณฝึกที่จะนับมันทั้งหมดเป็นการนับเงินทุกๆวันอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบทําคือถ้าฉันเริ่มสังเกตเห็นว่า แบงค์เรียงตัวไว้ไม่เรียบร้อยมันอาจจะกลับหัวกลับหางหรือกลับด้านฉันก็จะจัดเรียงแบงค์ให้เหมือนกันฉันอยากให้คุณรู้สึกสะดวกใจกับการได้จับเงินการจับเงินเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะนี่คือการสัมผัสเพื่อจดจ่อไปกับการมีเงินอยู่ในมือของคุณสิ่งนี้ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากๆเพื่อสร้างความคุ้นชินความสะดวกใจทางการเงินผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องเงินก้าวข้ามความคิดที่ว่า คุณจะต้องรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงินหรือคุณจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินหลายครั้งผู้คนจึงไม่อยากนําเงินของตัวเองออกมาจากธนาคารพวกเขาไม่อยากเห็นมันซะด้วยซ้ําพวกเขากลัวที่จะสัมผัสเงินพวกเขากลัวที่จะมองมันพวกเขากลัวที่จะปล่อยมันออกมาจงหาเงินมาอยู่ร,บรอบๆตัวคุณแค่ฝึกที่จะนับมันในทุกๆวันบางทีคุณอาจเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่า ให้แซงทำจนกว่ามันจะกลายเป็นจริงทำตัวราวกับว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วการแซงทาเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากให้คุณทำราวกับว่าคุณมีเงินจำนวนมากเรียบร้อยแล้วโดยเล่นกับเงินที่คุณมีจดจ่อกับการมีมันและเล่นกับมันนับมันและคอยมองดูมันแล้วสิ่งนั้นจะยิ่งทำให้คุณเข้ากับมันได้มากยิ่งขึ้น เราก็จะได้รับในสิ่งใดก็ตามที่เราจดจ่อกับมันจับมันและการนับเงินเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการจดจ่อไปที่เรื่องของการเงินเอาละครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์หากท่านใดได้ลองเล่นแล้วได้รับผลอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ